สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงกล่องสุลต่านและบ้านสุลต่านคือมันเป็นวิธีเรียกที่ผมเอาไว้เรียกเองแบบคิดขึ้นมาเองอะแหละมันคือสตองโฮและแบ็กไซด์ที่ไม่อยู่ในแมปคือเงินในเกมเขาที่วอร์โซนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเล่นได้สะดวกสบายขึ้นทั้งซื้อเพื่อนซื้อปืนซื้อ UAV แต่ถ้าอยากซื้อสินค้าไอทีเนี่ยถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวขอบคุณที่ดูโฆษณาครับกับเครื่องเนื้อหากันดีกว่าคือเงินในเกมนี้จะทำให้เรามีความสะดวกสบายในการเล่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งมีเงินเยอะยิ่งดีใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเกมมันเปิดมาสักพักละคนก็เริ่มจับทางได้ว่าเฮ้ยไอเควสเซฟแครกเกอร์อ่ะมีคนทำเยอะมากเพราะว่ามันได้เงินเยอะก็เลยกลายเป็นว่าไอเควสเซฟแครกเกอร์ที่ตอนแรกเป็นแหล่งเงินเนี่ยมันเริ่มหายไปรวมถึงผมด้วยที่ตอนแรกก็แบบเอ้ยทำเซฟแครกเกอร์ดีกว่าเงี้ยแต่ตอนเนี้ยผมเปลี่ยนละผมมาหาสตรองโฮลแทนสตรองโฮลเนี่ยคือบ้านที่จะเปิดตอนเวลามันนับเหลือ10 วิของวงแรกแล้วบ้านสตรองโฮลเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือบ้านที่มีบอทและบ้านที่ไม่มีบอทบ้านที่มีบอทเนี่ยมันจะเรียกว่าสตรองโฮลแต่บ้านที่ไม่มีบอทอ่ะผมจะเรียกว่าบ้านสุลต่านเพราะมันจะมีกล่องขาวอยู่ในบ้านเนี้ย2กล่องซึ่งไอ้กล่องขาวเนี่ยในเกม Call of Duty Warzone เนี่ยมันจะมีกล่องอยู่3ประเภทก็คือกล่องธรรมดากล่องส้มแล้วก็กล่องขาวกล่องขาวเนี่ยจะเกิดเฉพาะในสตรองโฮลแบ็คไซด์เท่านั้นและเป็นกล่องที่ดรอปเงินเยอะที่สุดดรอปของเยอะที่สุดวิธีการหาบ้านสุลต่านเนี่ยคือเราสามารถดูได้ตั้งแต่ตอนต้นเกมเลยว่าเฮ้ยบ้านไหนเป็นบ้านสุลต่านด้วยการหาบ้านที่มีธงแต่ว่าไอ้บ้านที่มีธงเนี่ยมันจะไม่เรนเดอร์นะถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ๆคือเราจะแบบกลางร่มอยู่กลางอากาศแล้วแบบมองลงมาไม่ได้เราต้องไปใกล้ๆๆเท่านั้นแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยผมว่าคนยังไม่ค่อยรู้กันคือมันมีบ้านสุลต่านเต็มไปหมดเลยที่ถึงแม้ว่าผ่านไปวง2วง3แล้วเนี่ยแล้วเราแบบกำลังแบบไม่มีตังค์เงี้ยมันยังไม่มีใครเปิดบ้านนั้นเว้ยยังไม่มีคนรู้นี่แหละคือจังหวะของเราจังหวะรวยใครอยากเป็นเศรษฐีเข้าไปในบ้านเปิดกล่องรวยนี่คือสิ่งที่ผมจะมาบอกวันนี้แล้วมีทริคเพิ่มก็คือตอนเริ่มเกมเนี่ยตอนวอร์มอัพอ่ะบ้านไหนที่มีธงในเกมจริงๆมันก็จะมีธงเพราะงั้นตอนวอร์มอัพอ่ะเราสามารถกลางล่มไปสเกาหาบ้านสตรองโฮลด์อะไรบ้านสุลต่านว่าเอ้ยบ้านนี้เป็นบ้านสุลต่านว่ะเราลงแถวนี้แล้วกันแล้วพอเวลาสตรองโฮลด์เปิดปุ๊บเราก็เข้าบ้านเลยแล้วเพิ่มเติมอย่างหนึ่งก็คือระหว่างสตรองโฮลด์กับบ้านสุลต่านเนี่ยบ้านสตรองโฮลด์มันจะมีบอทแล้วถ้าเราทำเควสเสร็จเควสของบอทอะที่เป็นเควสกู้ระเบิดถ้าเรากู้ระเบิดเสร็จปุ๊บเราจะได้ UAV เรารอบ้านสตรองโฮลด์ได้กระเป๋ากลางแล้วก็ได้หน้ากากด้วยแล้วก็จะมีพวกกล่องกระสุนกับกล่องเกาะก็อันนี้คือข้อแตกต่างกันระหว่างบ้านสุลต่านกับบ้านสตรองโฮลด์ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกกันแค่นี้แหละครับใครได้ความรู้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้ทำคลิปแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับไปเจอกันผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันก็มาเจอมาทักทายกันใน Twitch ได้ผมเล่น Apex เป็นหลักแหละในช่วงนี้ติด Warzone ก็ไปเจอกันครับคลิปนี้มันสั้นไปหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมีคลิปเกมเพลย์ให้ดู2เกมเพราะงั้นก็ขอให้สนุกกับการดูครับโชคดีบายเจอกันครับ เฮ้ยไอเกมโง่เอากูขึ้นไป โจริงๆสองแชมป์บอกครับสองแชมป์ติดนะครับไม่เป็นไรแล้วก็โดดลงเฮ้ยผมต้องลงว่ะเฮ้ยต้องหมายนะว่ะน่าจะมีอีกนะหิวป่ะหิวป่ะมาแล้วอ่ะตีไปแล้วอ่ะไปผมหิวอยู่เห็นปะเห็นอยู่โบกี้เปลี่ยนอันต่อไปอ่ะ
เดี๋ยวมาดูตัวรู้สึกเดี๋ยวผมล็อกคุณมานะไม่ดักหัวไอ้สัตว์รอยโมลโตรอแป๊บนึงรีโหลดผมดันไปเคลียร์มันกันดีกว่าเล่นรอเลยไหนผมดึงแต่ว่าตัวนี้มันเล่นสายไม่อยู่ไม่ลงคุณไม้เดี๋ยวคุณไม้ควายฟังเดี๋ยวเราจะดับไปแม่งลงแล้วแม่งลงลงเพื่อนอยู่ไหนวะนึงนะกดดอเด็กอินเทอร์เกตไอ้เพื่อนอยู่นู้นเห็นปะอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะตรงสะพานอ่ะโอ้ยเด็ก62ก็ว่าแรงชิบหายชิดบ้านกันอยู่ในบ้านนี่แหละบันไดยองบันไดตายเลยเฮ้ยน่าไม่น่ารีบซ้ำเลยวะผมซื้อปืนผมแบบเดี๋ยวรอแล้วจุดนี้คนน่าจะวิ่งมันอาจจะแง้มอ่ะไม่แง้มวะมันจะกด AV สุดไม่เห็นมันอยู่ล่างนี่ในห้องนี้ตอบป่ะตอบระเบียงใช่ไหมไม่ชั้นสองทำไมนี่เนี่ยชั้นสองชั้นสองระเบียงชั้นหนึ่งลงมีคนวิ่งลงชั้นหนึ่งตอนนี้ผมลงไปชั้นสองเฮียก่อนไม่ติดเอออีเทอร์ได้นอกใช่ป่ะไม่โดนเคมาผมสวยล้มป่ะไม่ล้มแค่ก่อแตกชั้นหนึ่งป่ะอืมชั้นหนึ่งไม่เห็นแล้วหลายคนมันต้องเหี้ยวอ่ะ UAV is on station 12วิวันนี้จะมันเข้ามันทำไมเฮ้ยไปตัวนึงไปตัวนึงขึ้นรถทำไมวงแรงโอ้รถจะพังด้วยอ้าวทีมไวท์ทำไงผมต้องขับนิ่มๆไปละซ่อมรถตรงนี้ได้อีกรอบนึงอ่ะรอวงเอ้ยบนหลังคาคุณแม่งมันจะปีนขึ้นนะลมลมตะกี้ถูกแล้วมันจะรีไวโอ้โหก่ออย่างเยอะก่อเลย3 9ดิผมรีคอนโดนนะมีนู่นตีหนึ่งไกลมากอะ นี่ นู่นแถวเราคือเหงาจัดอะเฮ้ยคุณไม่สองคนกำลังวิ่งมาตรงนู้นนี่ทิ้งลงเลยโดนตับนัดล้มสวยทำได้ไหมคุณมาขึ้นรถไปเล่นจากบนท็อปกันทำก่อนไปทำจากข้างขวานี่ก็ได้เนี่ยลงเลยตายแล้วปะตายแล้วขึ้นซิปกัน
้าบนน่ะล่าสุดมีตัวนึงนะเดี๋ยวเราเคลียร์บนให้ได้กันพอชอมีกระสุนอะไรสแตนละปีนตึกกันไปมีรีคอนโดนผมรีคอนโดนตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์ระเบิดให้นี่สองตัวขวากับด้านในแล้วก็มีตี้กำลังจะอยู่นู่นอีกเคลียร์ตรงนี้กันเคลียร์มันเดินหนีอ่ะมีด้านในตัวหนึ่งรวบตัวด้านในกันไม่ตึกอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกตึกกลมหรือตึกเป็ดตึกกลมตึกกลมเฮ้ยผมโดนยิงหลังเฮียกว่าแตกเลยวะระยะไกลอยู่นะเอาตึกกลมกันตึกกลมใกล้กว่าตึกกลมชั้นหนึ่งเลยกลมยังอยู่นี่กำลังวิ่งออกนี่อยู่กำแพงมันวิ่งกลับเข้ามาตัวหนึ่งจะล้มโอ้ยเฮี้ยมโดนลุมไปตายเฮ้ยมันน่ะไม่รู้ตัวหลังอยู่ไหนอ่ะโอ้โหหันมามองแล้วแม่งหายนั่นแน่เลยโอ้วลาง2ตีโซโล่หมดเลยเนี่ย4ทีม4คนมันล่างหมดเลยเหรอวะไอ้เหี้ยใครโซ่ปะเนี่ยมาดีคอยเนี่ยไปไปใช่ต้องใส่ตัวกดที่สามเออจิตเหี้ยเลเวลปาดีคอยอ่ะฮัลโหลโค้งสุดท้ายปาดีคอย